สวัสดีครับผมโอวีพีครับผมเดินทางมาที่บริษัทโชคเจริญชัยพาวเวอร์จำกัดและผมอยู่กับพี่แจ็คสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับพี่แจ็คบริษัทนี้ทำอะไรเราทำเกี่ยวกับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นะครับ บนที่บ้านแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดรวมถึงขายอุปกรณ์ติดตั้งด้วยครับครับพี่แจ็คต้องบอกเพื่อนๆครับบอกกันเลยนะว่าปัจจุบันตอนนี้เรากำลังเข้าสู่หน้าร้อนครับนะเดี๋ยวเราไปดูคุยกันว่าทำไมผมถึงต้องมาที่บริษัทนี้ครับเพื่อนๆตามผมมาเพื่อนๆครับตอนนี้ผมเข้ามานั่งอยู่ในออฟฟิศของพี่แจ็คแล้วนะครับผมขอพูดงี้ก่อนครับเพื่อนๆหน้าร้อนปีที่แล้วพี่แจ็คขอปรึกษาพี่เลยค่าไฟบ้านผมอ่วมเลยครับตกผมเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มีห้องลูกชายลูกสะใภ้เปิดเพราะว่ามันร้อนจัดกรุงเทพที่ชัยนาทนี่ร้อนจัดมากครับก็เลยมีผมก็เลยมาปรึกษาพี่ว่าถ้าผมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแล้วมันสามารถเก็บไฟไว้และกลางคืนผมใช้โซลาร์เซลล์เปิดแทนไฟบ้านได้ไหมเปิดแอร์นอนเย็นฉ่ำทั้งคืนเลยเนี่ยได้ครับโซลาร์เซลล์เนี่ยนอกจากกลางวันจะใช้แล้วถ้าเกิดพลังงานเหลือเนี่ยเราก็จะจัดเก็บในรูปแบบของแบตเตอรี่ซึ่งเอากลับมาใช้ในตอนกลางคืนที่ว่าไม่มีแสงอาทิตย์แล้วครับสมมติและถ้าเกิดว่าสมมติว่ากลางวันเราร้อนสมมติกลางวันเราจะเปิดแอร์ทั้งวันนะครับแต่กลางคืนเราไม่ได้เปิดแอร์ใช้พัดลมก็เอาเป็นพลังงานจากดวงอาทิตย์มาใช้ตอนกลางวันแทนตอนกลางคืนก็ได้ถูกไหมใช่ครับได้ครับได้นะได้ครับแล้วรองรับนอกจากรองรับบ้านคนรองรับอะไรบ้างครับโซลาร์เซลล์ของพี่ในส่วนของที่อยู่อาศัยรวมกระทั่งถึงสำนักงานนะครับหน่วยงานราชการโรงพยาบาลแล้วก็บริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมได้หมดทุกประเภทครับรองรับหมดเลยรองรับหมดครับพี่ทำธุรกิจโซลาร์เซลล์นี่มานานยังพี่ถ้ารับจริงๆผม15ปีแล้วครับที่อยู่ในวงการนี้นะครับครับแล้วก็สะสมประสบการณ์จนได้เปิดบริษัทนี้ขึ้นมาก็3ปีแล้วครับโอ้โหแสดงว่าที่เราเห็นห้างร้านใหญ่ๆนี้ก็ต้องผ่านพี่มาหมดแล้วนะครับผมครับผมที่ดังๆแต่เราไม่เอ่ยชื่อนะก็ใช้บริการพี่มาครับนะครับแล้วตอนนี้ในช่วงนี้เลยนะครับช่วงที่จะเข้าหน้าร้อนเนี่ยพี่มีโปรโมชั่นอะไรแนะนำบ้างตอนนี้ครับเรามีโปรโมชั่นในการติดสำหรับที่อยู่อาศัยนะครับติดต่อพี่โอ๊ก VIP มาได้เลยครับผมมีส่วนลดราคาพิเศษให้ครับเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงช่องทางการต่อเพื่อนครับผมอยากจะให้พี่แจ็คเนี่ยอธิบายให้เผื่อ FC บางคนยังไม่เข้าใจหรือเพิ่งจะมาทำความรู้จักกับโซลาร์เซลล์เป็นครั้งแรกผ่านรายการเราว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยมันคืออะไรมันทำงานอะไรในบ้านเราครับครับโซลาร์เซลล์นี่คือการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ให้มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับโดยเป็นพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนในณปัจจุบันนี้นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับเราก็จะประหยัดค่าไฟด้วยในหน้าร้อนนะครับงั้นผมถามแทนคนดูเลยผมเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีคนคอมเมนต์ถามแล้วในกรณีที่เอาแผงโซลาร์เซลล์นะครับไปตั้งที่บ้านเราเนี่ยถ้าฝนตกเจ๊งไหมพี่สนิมขึ้นไหมอ๋อแผงโซลาร์เซลล์นะครับมันเป็นระบบที่ว่าป้องกันน้ำอยู่แหละครับนะครับมันไม่จะมีปัญหาตัวนั้นนะครับเขาออกแบบมาให้สามารถใช้บนหลังคาและตากแสงแดดได้ครับพี่ต้องบอกว่าจ่ายตังค์ครั้งเดียวคุ้มเลยถ้ากับว่าสมมติว่าวันนี้ผมสั่งของพี่ไปติดที่บ้านผมชัยนาทเนี่ยผมจ่ายตังค์พี่รอบนี้และอีก12ปีเนี่ยค่าไฟผมแทบจะเป็นศูนย์เลยไม่จำเป็นต้องถึง12ปีครับพี่4ปีครึ่งถึง5ปีพี่ก็คืนทุนแล้วครับแต่เน้นอย่างเดียวก็คือว่ากลางวันเปิดไฟให้เต็มที่ครับใช้พลังงานให้ได้เต็มที่ครับยิ่งใช้มากยิ่งคืนทุนไวครับอ๋อนะครับเพราะกลางคืนส่วนมากมันก็ไม่ค่อยร้อนนะแต่ว่าถ้าเกิดกลางคืนถ้าเราเก็บไฟส่วนที่เหลือเราก็ใช้คืนได้ด้วยใช่ครับถ้าเราเก็บไฟส่วนที่เหลือจากกลางวันลงแบตเตอรี่เราก็จะใช้ไฟจากกลางคืนได้โดยพลังงานจากแบตเตอรี่ครับอย่างนี้แสดงว่ามันอยู่ที่ตัวแผงใช่ไหมสมมติผมซื้อแผงไปขนาดไซส์นี้นะครับไซส์นี้สามารถเลี้ยงไฟจากแดดได้ตอนกลางวันแต่ไม่ได้เก็บไฟถ้าผมเพิ่มเป็นของแผงตัวนี้เลี้ยงไฟกลางวันแล้วตัวนี้เก็บไฟกลางคืนนี้ถูกไหมผมก็จะถูกไหมระบบโซลาร์เซลล์จะเป็นอย่างนี้ครับสมมติว่าเราติด5กิโลวัตต์นะครับแผง550อย่างข้างหลังเนี่ยนะครับก็จะประมาณสัก10แผง10แผงเนี่ยเขาจะต่ออนุกรมกันไปนะครับก็เป็น1ชุดนะครับแล้วก็ลงเปลี่ยนมาเป็นอินเวอร์เตอร์แล้วถึงกับมาใช้ไฟครับแล้วถ้าเกิดว่าในขณะนั้นสมมุติว่าพี่ติด5กิโลวัตต์นะครับก็คือ 5,000 วัตต์ในส่วนของพี่โอ๊คใช้แค่ 3,000 วัตต์ตอนกลางวันที่เหลืออีกประมาณ 1,000 หรือ 2,000 วัตต์ก็จะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ทีนี้พอการใช้งานของมันเดี๋ยวเอาแบบวิถีชาวบ้านเลยให้ FC รายการดูแล้วเข้าใจง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านครับมันจะต้องมีทีมงานไปติดตั้งให้ถูกไหมถูกต้องครับแล้วมีการระหว่างที่เราจะใช้เราต้องมีการสับสวิตช์ไหมว่าย้ายจากไฟบ้านไปย้ายไปใช้ไฟโซลาร์เซลล์ระบบถูกออกแบบมาให้เป็นอัตโนมัติครับโดยไม่ต้องทำอะไรเลยครับหมายความว่าพอติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับเราเปิดให้ลูกค้าใช้พอส
แสงอาทิตย์ไม่มีอินเวอร์เตอร์ตัวพลังงานเขาก็จะดับไปเองปิดไปเองพอเช้ามาพอเริ่มมีแสงสักประมาณ 6-7 โมงเขาจะเปิดขึ้นมาเองอีกเดี๋ยวนะฮะสมมตินี่ไฟจากสายไฟฟ้าเข้าบ้านครับอันนี้ไฟจากโซลาร์เซลล์ครับถ้าเกิดว่าช่วงที่มีแสงพอเขาทำงานเนี่ยไฟบ้านจะถูกหยุดการทำงานไปเลยอัตโนมัติเลยไม่ได้หยุดหมายว่าไฟบ้านจะถูกให้ใช้น้อยลงครับคือจะแบ่งกันก็คือถ้าเกิดว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์มามากไฟบ้านก็จะถูกให้ใช้น้อยลงในกรณีเดียวกันถ้าเกิดมีเมฆมาบังแผงโซลาร์เซลล์นะครับแผงโซลาร์เซลล์ดรอปลงไปปุ๊บไฟบ้านก็จะถูกขึ้นมาใช้ขึ้นมาเขาจะผสมกันครับผสมกันแสดงว่าอยู่ในสายตัวเดียวกันใช่ครับใช่ครับโอ้โหผมเพิ่งมาทราบครั้งแรกท่านผู้ชมครับว่ามันอะไรที่เทคโนโลยีขนาดนี้ก็แสดงว่าพอติดปุ๊บคือจบมีแดดก็เขาก็ปรับสมดุลของเขาเองเลยถูกไหมถูกต้องครับปรับสมดุลไฟเขาไฟบ้านก็จะซอฟลงไฟของโซลาร์เซลล์ก็ทำงานมาแทนที่ถูกต้องครับแต่ถ้าแดดหมดฝนตกเขาปรับสมดุลเลยว่าเอาเป็นไฟบ้านเข้ามาใช่ครับนะฮะโอ้โหอันนี้ราคาพี่เขาเอาเริ่มตั้งแต่ไหนถึงไหนครับเราเริ่มตั้งแต่หลักอย่างบ้านผมเป็นบ้านหนึ่งหลังครับมีที่อยู่5 ไร่สมมติครับครับบ้านพี่ใช้ไฟเดือนเท่าไหร่ครับใช้ไฟเดือนละประมาณ4,700ผมแนะนำให้ติดขนาด5 กิโลวัตต์หรือ5,000 วัตต์นะครับครับก็จะประหยัดไฟได้เดือนละประมาณ 3,000 บาทโอ้โหจาก 4,700 เหลือเดือนละประมาณ 1,000 บาทอย่างนี้ก็ปั๊บเดียวคืนทุนเลยครับใช่ครับราคาที่เริ่มต้นอย่าง5กิโลวัตต์นี้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่พี่5กิโลวัตต์ถ้าเป็นซิงเกิลเฟสนะครับรวมติดตั้งอะไรเรียบร้อยรวมของอนุญาตก็อยู่ที่ประมาณ100,000 ต้นๆนะครับ100,000 ต้นๆเองนะครับผมและเรามีอายุการใช้งานตั้ง30 ปีโดยที่โรงงานรับประกันให้อีก12 ปีครับยังไงก็กำไรแน่นอนนะครับผมว่าใครที่มองระยะยาวยิ่งถ้าเป็นเกษตรกรนะถ้ามีที่แล้วต้องใช้ไฟฟ้าในการปั่นอะไร สปริงเกอร์น้ำอ่ะเป็นสปริงเกอร์ป่ะใช่ครับหรือฉีดน้ำเป็นเวลาให้กับโรงเห็ดโรงอะไรเงี้ยผมว่าเหมาะกับโซลาร์เซลล์เลยนะถูกต้องครับเพราะว่าตามไร่เนี่ยมันจะเป็นแดดจ้ามันจะไม่มีต้นไม้บังไงครับมันจะรับแดดได้เต็มเลยถูกไหมผมขออนุญาตเล่าเคสหนึ่งได้ไหมครับครับผมเพิ่งติดตั้งให้กับสมาชิกของผมที่ลพบุรีนะครับแกทำปลูกมันสำปะหลังมาสวนมันญี่ปุ่นนะครับแกใช้ไฟจะติดตั้ง10 กิโลวัตต์นะครับหลังจากที่แกติดตั้งมาได้2 เดือนเนี่ยแกใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์ 80% ครับใช้ไฟหลวงแค่ 20% นะครับผมเอาสิ่งดีๆมานำเสนอเพื่อนเพราะว่ามันจะเข้าหน้าร้อนแล้วแล้วผมเนี่ยโดนอุ๊กอ้วกเลยค่าไฟเดือนนึงครับฉะนั้นเพื่อนๆครับนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยุค2024ต้องเลือกไปใช้งานแล้วเดี๋ยวผมก็จะติดต่อกับพี่แจ็คและทีมงานให้เอาไปลงบ้านผมหลังจากจบรายการนี้เลยนะครับเพื่อนต้องบอกเลยว่าวันนี้ไม่ต้องมาสั่งที่พี่แจ็คเองเพราะว่าพี่แจ็คจะคิดราคาเต็มแต่ถ้ามาผ่านรายการผมได้เลยครับมีส่วนลดพิเศษให้นะแน่นอนครับติดต่อมาที่ ID Line ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เหมือนครับ ORO GAD นะครับติดต่อมาที่ OBP บอกว่าคุณต้องการโซลาร์เซลล์เป็นโรงงานเป็นบ้านเป็นเกษตรกรเป็นแปลงผักอะไรเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรติดต่อพี่จักรแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความชำนาญเนี่ยมาพูดคุยกับคุณแล้วก็ไปดูถึงหน้าบ้านคุณเลยครับผมติดต่อมาที่ ID Line นี้เลยนะครับรับรองว่ามาจากรายการ OBP นะมีส่วนลดพิเศษอย่างแน่นอนวันนี้ก่อนจากการพี่แจ็คมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆที่คิดจะเข้ามาใช้บริการโซลาร์เซลล์ของพี่ครับก็ร่วมกันช่วยลดโลกร้อนนะครับติดโซลาร์เซลล์กันเยอะๆประหยัดกระเป๋าตัวเองด้วยครับเพื่อนๆครับอย่าพลาดครับสิ่งดีๆติดต่อมาที่ ID Line ที่ขึ้นหน้าจอนี้ครับติดต่อผ่านผมมาเลยรับรองได้ราคาพิเศษวันนี้ผมโอ๊ค VB ขอบคุณพี่แจ็คที่พามาดูโกดังและเดี๋ยวพาช่างไปดูบ้านผมติดตั้งเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ